ครับกลับมาพบกับ Study Review นะครับกับโค้ชจ๊อบในวันนี้นะครับสำหรับ Study Review นะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับที่จะสรุปงานวิจัยนะครับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอย่างง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับภายในไม่กี่นาทีนะครับสำหรับหัวข้องานวิจัยในวันนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่ามันสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างง่ายได้มากๆนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือเขาจะวัดในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยระหว่างตัว lying leg curl นะครับกับตัว seated leg curl เนี่ยตัวไหนเนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่ากันนะครับในกลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับโดยโปรโตคอลของงานวิจัยนี้นะครับก็จะนำ20นักกีฬานะครับซึ่งเป็นนักกีฬาที่ไม่มีประสบการณ์นะครับหรือว่าเรียกว่า untrained men นะครับมาฝึกทั้งหมด12วีคด้วยกันนะครับโดยก็จะแบ่งขา2ข้างใช่ไหมครับข้างนึงเนี่ยก็จะฝึก lying leg curl นะครับอีกข้างนึงเนี่ยก็จะฝึก seated curl นะครับแล้วก็มาดูกันว่า2ข้างนี้เนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีแค่ไหนนะครับระหว่าง2ท่านี้เนาะนะครับโอเคสำหรับผ่านเมื่อผ่านไป12วีคก็เนี่ยงานวิจัยนะครับเขาก็สรุปผลออกมาว่าตัว seated leg curl เนี่ยเขาสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่านะครับดังนี้นะครับมีกลุ่มกล้ามเนื้อsemi tendinosus semi pemphigus นะครับ long head hamstring นะครับแล้วก็ตัว biceps femoris นะครับซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อเนี่ยกลุ่มกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ย seated leg curl นะครับสามารถสร้างได้ดีกว่า lying leg curl นะครับในขณะเดียวกัน lying leg curl นะครับสามารถสร้างกล้ามเนื้อ sartorius ได้ดีกว่าseated curl นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่าตัว seated leg curl เนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่านะครับโดยหลายๆมัดเลยนะครับมากกว่าตัว lying leg curl นะครับเยอะเลยเนาะนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อที่สามารถสร้างได้พอๆกันนะครับก็จะมีแค่กล้ามเนื้อ gracilis เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆนะครับก็คือตัว seated leg curl เนี่ยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่านะครับ lying leg curl นะครับสาเหตุนะครับมาจากเพราะว่าตัว seated leg curl นะครับมันด้วย position การ set up ของมันนะครับมันจะทำให้กลุ่มกล้ามเนื้อ hamstring เนี่ยมันมีความยืดยาวมากกว่า lying leg curl นะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นการนั่งแล้วก็ทำ leg curl ใช่ไหมครับมันจะเป็นการทำ hip flexion แล้วก็เป็นตัว knee extension นะครับซึ่งลักษณะถ้านึกภาพไม่ออกนะครับมันจะเหมือนกับการเรายืนตัวตรงนะครับแล้วก็ก้มไปแตะปลายเท้าอะครับเราจะรู้สึกตึงที่แฮมสตริงถูกต้องไหมครับหลักการเดียวกันนะครับด้วยการเซตอัพอย่างนั้นนะครับมันทำให้กลุ่มกล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยยืดยาวนะครับด้วยความที่มันยืดยาวเนี่ยมันสามารถแล้วเมื่อสรุปง่ายๆนะครับเมื่อด้วยความที่ว่ามันยืดยาวเนี่ยนะครับแล้วเราฝึกกล้ามเนื้อเหล่านั้นเนี่ยด้วยลักษณะที่กล้ามเนื้อมันยืดยาวอยู่เนี่ยมันจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่านะครับอันนี้คือสรุปง่ายๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Thai Powerlifting นะครับทาง Facebook และ Instagram นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ